มาร์ตินสกอร์เซซีปูชนียบุคคลแห่งฮอลลีวูดยอดผู้กำกับที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพรสวรรค์ชั้นเลิศในการเล่าเรื่องชีวิตความโหดร้ายของมนุษย์ด้วยวิธีการอันคมคายและความดุดันอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นผลงานที่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแบทไตบัตอินไซด์พาไปเจาะลึกชีวิตเตรียมพรสวรรค์ของมาร์ตินสกอร์เซซีเจ้าพ่อหนังมาเฟียละห่ำโลกมาร์ตินชาลส์กอร์เซซีเติบโตมาในครอบครัวผู้อพยพชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลีในย่านลิตเทิลอิตาลีเขตแมนฮัตตันกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแม่ของเขาแคทเธอรีนกอร์เซซีเคยเปิดเผยว่ามาร์ตินในวัยเด็กเป็นคนเงียบๆแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งโชคร้ายและโชคดีในชีวิตของเขานั่นก็คือสกอร์เซซีเติบโตมาพร้อมกับอาการป่วยโรคหอบหืดอย่างรุนแรงทำให้เขาไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกีฬาใดๆได้เลยกิจกรรมที่เขาพอจะทำได้คือการติดตามพ่อแม่และพี่ชายไปดูหนังในโรงหนังรวมทั้งดูหนังในทีวีที่บ้านทำให้เขาได้ซึมซับหนังทั้งหนังอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสและอีกมากมายสกอร์เซซีค่อยๆสะสมแรงบันดาลใจและความอยากสร้างหนังของตัวเองขึ้นมาในวัย11ปีมาร์ตี้ได้นำความหลงใหลในการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ผสมกับความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ย้อนยุคถ่ายทอดเรื่องราวลงบนหน้ากระดาษจนกลายมาเป็นสตอรี่บอร์ดหนังแนวเอพิกเรื่อง The Eternal City พร้อมทั้งระบุชื่อนักแสดงดังๆไว้ในไตเติลแล้วระบุชื่อมาร์ตินสกอร์เซซีในฐานะผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างด้วยแม้พ่อกับแม่ของเขาจะคิดว่าความฝันอยากเป็นผู้กำกับหนังของลูกชายจะเป็นสิ่งที่เพี้ยนแต่สตอรี่บอร์ดแผ่นนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความรักและพรสวรรค์ของเขาในด้านการเป็นคนทำหนังได้อย่างดีด้วยความที่สกอร์เซซีเติบโตมาในครอบครัวผู้เคร่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครอบครัวมักจะพาเขาไปเข้าโบสถ์เป็นประจำทำให้เขารู้จักกับบาทหลวงหลายคนแม้บาทหลวงที่เขาสนิทสนมจะเป็นคนชักชวนให้เขาไปดูหนังและคุยเรื่องหนังเป็นประจำแต่ด้วยความซึมซับคำสอนของศาสนาทำให้สกอร์เซซีในวัยมัธยมปลายตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาคาร์ดินาลเฮย์ส์ไฮสคูลสำหรับเตรียมบวชเป็นพระแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวหลังจากเรียนได้เพียงปีเดียวสกอร์เซซีจึงหันชีวิตกลับมาสู่ภาพยนตร์อีกครั้งด้วยการสมัครเรียนต่อด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังแล้วเริ่มทดลองสร้างหนังสั้นด้วยกล้องฟิล์ม16มิลลิเมตรด้วยตัวเองออกมาเป็นหนังสั้นในชื่อ What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This รวมทั้ง It's Not Just You Murray และ The Big Chef ที่เป็นการจงใจเสียสีกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามการเกิดมาเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวชาวอิตาเลียนอเมริกันในนิวยอร์กรวมทั้งการซึมซับความเป็นอิตาเลียนจากหนังหลายสัญชาติผ่านทีวีและโรงหนังสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของรากฐานและแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้สกอร์เซซีมักจะหยิบเรื่องราวในสังคมและวัฒนธรรมแบบอิตาเลียนอเมริกันรวมทั้งความศรัทธาในศาสนาคริสต์ผสมเข้ากับปรัชญาชีวิตและความรุนแรงในแบบผู้ชายทั้งอาชญากรรมการช่อโกงและการทุจริตคอร์รัปชันผสานและถ่ายทอดออกมาในหนังหลายๆเรื่องของเขาสกอร์เซซีสำเร็จด้านการศึกษาภาพยนตร์จนถึงระดับปริญญาโทก่อนที่เขาจะเริ่มต้นทำงานเป็นอาจารย์สอนด้านภาพยนตร์ในระยะเวลาสั้นๆลูกศิษย์คนหนึ่งของเขาก็คือผู้กำกับหนังชื่อดังโอลิเวอร์สโตนต่อมาสกอร์เซซีเริ่มผันตัวมาเป็นผู้กำกับหนังยาวเรื่องแรก Who's That Knocking at My Door ในปี1968ที่นักวิจารณ์หนังชื่อดังโรเจอร์อีเบิร์ตให้คำวิจารณ์ชื่นชมในด้านเทคนิคการถ่ายทำที่ดีเลิศแต่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเทศกาลหนังเท่าที่ควรรวมทั้งยังเป็นผู้ช่วยผู้กำกับและมือตัดต่อให้กับสารคดีเทศกาลคอนเสิร์ตในตำนาน Woodstock ในปี1970ก่อนที่เขาจะมีผลงานระดับชิ้นโบแดงชิ้นแรกนั่นก็คือหนังเรื่อง Mean Street ในปี1973 We don't pay mooks. What's a mook? A mook? What's a mook? I don't know.
หนังที่มีลายเซ็นของสกอร์เซซีอย่างเต็มเปี่ยมทั้งเรื่องราวอาชญากรรมเนื้อหาเข้มข้นความรุนแรงการตีแผ่ความชั่วร้ายของตัวละครมุมกล้องแปลกใหม่การตัดต่อที่รวดเร็วและการใช้ดนตรีประกอบเพื่อช่วยเล่าเรื่องรวมทั้งยังเป็นการร่วมงานครั้งแรกของเขากับโรเบิร์ตเดนิโรที่เพื่อนผู้กำกับอย่างแบรอันเดอร์พาวมาเป็นคนแนะนำให้รู้จักก่อนที่จะกลายเป็นนักแสดงคู่บุญของเขาในเวลาต่อมาชื่อเสียงของสกอร์เซซีและเดนิโรพุ่งถึงขีดสุดจากการกำกับหนัง Taxi Driver ที่คว้ารางวัลปาล์มดอร์จากเทศกาลหนังเมืองคานส์มาครองแต่ด้วยชื่อเสียงอันถาโถมอย่างรวดเร็วทำให้เขาหลงระเริงในชื่อเสียงและใช้ยาเสพติดจนชีวิตผิดเลนดำดิ่งกลายเป็นผู้กำกับฝีมือตกแต่ยังโชคดีที่เดนิโรได้แนะนำให้เขากลับมากำกับหนังเรื่องใหม่ Legend Blue ที่เดนิโรมารับบทเป็นนักมวยอดีตแชมป์โลกทำให้สกอร์เซซีตัดสินใจเลิกโคเคนและหันมามุ่งมั่นทำหนังเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังจนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์8สาขาซึ่งหนึ่งในนั้นตกเป็นของเดนิโรที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งแรกรวมทั้งสกอร์เซซีที่ได้เข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งแรกเช่นกันในทศวรรษ1990สกอร์เซซียังคงฝากมาสเตอร์พีซของยุคเอาไว้อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือผลงานหนังมิตรภาพในวงการมาเฟีย Goodfellas หนังมาเฟียแนวถนัดที่ได้รับคำชื่นชมจนกลายมาเป็นหนึ่งในผลงานกำกับที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาสกอร์เซซีนำเสนอเรื่องราวมาเฟียย้อนยุคอีกครั้งในGangs of New York ที่ทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักแสดงคู่บุญอีกคนของเขาอย่าง Leonardo DiCaprio ที่เดนิโรเป็นคนแนะนำให้รู้จักและมีผลงานตามออกมาอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือหนังชีวประวัติ The Aviator ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์11สาขาคว้ามาได้5สาขาสกอร์เซซีและ DiCaprio กลับมาร่วมงานอีกครั้งในหนังชิวเรอร์รีเมค The Departed ที่คว้ารายได้และคำวิจารณ์อย่างงามเข้าชิงรางวัลออสการ์5สาขาชนะ4สาขาซึ่งทำให้สกอร์เซซีได้รางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อหนังมาเฟียแต่สกอร์เซซีก็เคยกำกับหนังหลายแนวทั้งแนวโรแมนติกมิวสิคัลแนวลึกลับประจนภัยแฟนตาซีหนังชีวประวัติรวมทั้งหนังตีแผ่วงการหุ้นสุดเร้าใจอย่าง The Wolf of Wall Street ก่อนที่เขาจะกลับมาไว้ลาอีกครั้งในหนังมาเฟีย The Irishman ที่มาแบบสุขุมแต่เข้มข้นและผลงานล่าสุดอย่าง Killers of the Flower Moon หนังทริลเลอร์ที่สร้างจากคดีฆาตกรรมชาวโอเซจในสหรัฐอเมริกายุค1920ที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามและถือเป็นการร่วมงานหนังเรื่องที่11ของสกอร์เซซีกับเดนิโรและเรื่องที่7ของเขากับดิคาปริโอด้วยแม้หนังส่วนใหญ่ของสกอร์เซซีหลายเรื่องมักจะมีลายเซ็นในการฉายให้เห็นถึงภาพของความตายการใช้ความรุนแรงและหลายครั้งมักจะสะท้อนภาพของความตายที่ถูกทำให้เป็นเรื่องบันเทิงจนหลายคนวิจารณ์ว่าเขามักจะทำให้ภาพของอาชญากรและการก่ออาชญากรรมเป็นเรื่องเท่และดูสะใจแต่ในผลงานยุคหลังๆจะสังเกตได้ว่าฉากความตายและความรุนแรงของเขาจะไม่มีดนตรีประกอบอย่างเคยทำให้การตายเหล่านั้นมีความสมจริงและน่าหดหู่ยิ่งกว่าเดิมปัจจุบันสกอร์เซซีแต่งงานกับเฮเลนเชอร์เมอร์ฮอร์นมอริสทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน1คนคือฟรานเชสกาที่ตอนนี้เป็นทั้งนักแสดงและผู้กำกับตามรอยพ่อสกอร์เซซีไม่ได้มีบทบาทแค่ในฐานะผู้กำกับโปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทที่ส่งอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์โลกซึ่งทำให้ตลอดชีวิตการทำงานเขาได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายนับไม่ถ้วนรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยปี1990สกอร์เซซีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ The Film Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์บูรณะภาพยนตร์เก่าที่มีคุณค่าเพื่อให้เป็นมรดกสืบไปซึ่งที่ผ่านมาองค์กรนี้ได้ทำการบูรณะภาพยนตร์เก่าแก่ไปแล้วมากกว่า900เรื่อง
นอกจากนี้ในฐานะของคนทำหนังชั้นครูที่มีประสบการณ์ด้านการทำหนังมากกว่า56ปีสกอร์เซซีจึงถือว่าเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านการสร้างหนังที่ได้รับการยกย่องจากวงการทำให้เขามักจะให้ทัศนะด้านภาพยนตร์ทั้งจากบทสัมภาษณ์และบทความพิเศษที่เขาได้รับเชิญไปร่วมเขียนในสื่อดังๆหลายเจ้าจนหลายครั้งก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตตามมาปี2017บทความของสกอร์เซซีที่เขียนให้กับสื่อหนังเจ้าดัง The Hollywood Reporter กลายเป็นกระแสร้อนในวงการหนังหลังวิพากษ์วัฒนธรรมการให้คะแนนหนังของเว็บไซต์ดังโดยเฉพาะ CinemaScore หลังจากที่ตัดเกรดหนังดังเรื่อง Mother ของผู้กำกับ Darren Aronofsky ที่เกรด F ทำให้ Scorsese ออกมาวิพากษ์ว่าการให้คะแนนหนังของเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับการให้คะแนนม้าในสนามแข่งรวมทั้งจี้จุดเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ว่าไม่ได้เป็นเว็บไซต์สำหรับวิจารณ์หนังจริงๆและมีส่วนทำให้ผู้ชมกลายเป็นเพียงผู้บริโภคที่มีกล้าเสี่ยงเปิดใจดูหนังแนวใหม่ทัศนะเผ็ดร้อนของสกอร์เซซีกลายเป็นกระแสอีกครั้งในปี2019หลังจากที่สกอร์เซซีได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Empire เกี่ยวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel Studios โดยเผยว่าเขาได้มีโอกาสเปิดใจชมและมองว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ต่างอะไรกับสวนสนุกเพราะไม่ใช่หนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์จนทำให้แฟนๆหนังฮีโร่รวมทั้งผู้เขียนบทและผู้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยในการแบ่งแยกว่าอะไรเป็นหนังและอะไรไม่ใช่หนังภายหลังสกอร์เซซีจึงต้องเขียนบทความใน The New York Times เพื่อขยายความว่าเขาคงห้ามไม่ได้หากจะถูกมองว่าเขาเกลียดหนังของ Marvel แต่ภาพยนตร์ในมุมมองของเขาก็คือการตีแผ่ความเป็นมนุษย์ความขัดแย้งออกมาอยู่ในรูปแบบหนังซึ่งถือว่าเป็นศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งรวมทั้งยังให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ เพื่อย้ำแนวคิดว่าแฟรนไชส์หนังซูเปอร์ฮีโร่นั้นส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และทำลายวัฒนธรรมการดูหนังของผู้ชมในปัจจุบันอย่างร้ายแรงคนทำหนังแนวอื่นๆจึงต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อกอบกู้วงการภาพยนตร์ให้ได้ตลอดชีวิตสกอร์เซซียังคงมีความศรัทธาตามแนวทางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็เคยตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นผ่านหนังของเขาเองทั้งการตั้งคำถามกับศาสนาในหนังเรื่อง The Last Temptation of Christ และ Sirensหนังดราม่าที่ตั้งคำถามกับความงมงายและหมกมุ่นในพิธีการมากกว่าคำสอนของนิกายคาทอลิกที่เคยท้าทายและสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อคริสต์ศาสนิกชนทั่วทั้งโลกมาแล้วหลังจากเปิดตัวผลงาน Killers of the Flower Moon ไม่นาน Scorsese กำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับพระเจ้าและศาสนาคริสต์อีกครั้งโดยหนังเรื่องใหม่นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูซึ่งเขาเองได้แรงบันดาลใจมาจากการพบกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตามคำกล่าวที่เขาเคยนิยามตัวเขาเองไว้ว่าทั้งชีวิตของเขามีเพียงหนังและศาสนาเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นและนี่คือเรื่องราวของมาร์ตินสกอร์เซซีนะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบทไต่บาร์ดินไซด์เจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบทไต่บาร์สไว้ด้วยนะครับ